พระใหญ่ที่เขียนอยู่เลยขึ้นไปจอดข้างบนเลยก็ได้ไหมคนก็สลายเก่าเนาะก็มีเหรออือฮะพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงแล้วเด้อที่เขาพระใหญ่เราไปดูกันนางงามกำลังถ่ายรูปอยู่พี่น้องจ๋าตามพี่น้องมาตามผอยมาดิสถานขึ้นไปไหว้พระน้องมาตามมาเอ๊ขึ้นมาเลยนั่นเร็วนางงามอย่างนั้นเร็วพี่น้องสำหรับวันนี้ก็จะพามาเที่ยววัดพระใหญ่พัทยานะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่กรุงเทพหรือใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวไม่ไกลมากนักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ในการที่จะมาที่นี่เนี่ยจะมีการแนะนำจากไกด์พาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยบ้านเราก็สามารถที่จะขึ้นมาสักการะแล้วก็ไหว้ได้นะพี่น้องเนาะซึ่งวัดพระใหญ่พัทยานับเป็นอีกสถานที่ที่รู้จักกันมากแล้วก็รู้จักกันดีของเมืองพัทยาเลยเนาะพี่น้องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาไหว้พระกันเป็นอย่างมากโดยวัดนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวโดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2520โดยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเนี้ยพี่น้องได้รับความชื่นชมความงดงามของท้องทะเลวิวสวยๆทั้งฝั่งจอมเทียนแล้วก็ฝั่งพัทยาได้ด้วยพี่น้องเนาะสำหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ที่วัดพระใหญ่พัทยานั้นมีความสูงกว่า300ฟุตเลยทีเดียวเรียกว่าใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็จะมีความงามความสวยงามตามพุทธศิลป์ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าจะมีบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมเสมออีกทั้งอย่างที่บอกไปแล้วนะพี่น้องเนาะว่าจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเราก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งวิวสวยๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องยามมาเบิ่งจุดชมวิวฝั่งจอมเทียนฝั่งปีที่พี่น้องเด้ออาจจะเสียงลมดังวูบ้าวูบ้าหน่อยนะพี่น้องอันนี้ลอยพระพุทธบาทหรือเปล่าพี่น้องต้นนี้คอยยืนอยู่ข้างหลังพระใหญ่พี่น้องเด้อแล้วฝั่งตัวนี้จะเป็นพัทยาพี่น้องจ๋าฝั่งทางนู้นจะเป็นจอมเทียนเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งจอมเทียนไปยังไงว่าฝั่งจอมเทียนจะเห็นตรงที่ค่อยอยู่นี่ก็คืออะไรนะก็คือเนี่ยพัทยาจอมเทียนตรงที่โรงแรมที่ค่อยพักก็คือที่พัทยาปาร์คน้องสาวไปให้ไปไหว้พระกันแล้วพี่น้องไปพี่น้องนางงามจะไปไหว้พระได้พี่น้องจ๋าแต่นางงามก็ข่อยไหว้พระวินทิบาทเทคอะแคนเดิลแอนด์เดสยีสแอนด์ฟลาเวอร์วันฟลาเวอร์วะล่ะคัมโฟลโล่มายซิสเตอร์หน่อยไปแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะมีดอกใหม่แล้วก็จะมีปิดทองแล้วก็เราจะไปจุด make the light there ไป make the light first จุดไฟนี่เนี่ยนู้น you have to take this off เทียนออก and then put the there นะมีอยู่คนหนึ่งหรออันนี้น้องสาวคนใหญ่ด้วยพี่น้องบ่ได้ไปอยู่บ้านขอกันจักเถื่อผมสงสัยเรื่องนิพพานจะทำงานถ้านิพพานเป็นอย่างไรนิพพานได้บอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาแล้วจะเป็นร่างกายอยู่พุทธอยู่พุทธ on the earth พุทธ on here ผมมองแบบหรือเปล่าครับที่อยู่
ไม่เหมือนกับนอนหลับก่อนถ้านอนหลับคือเราก็หลับไปใช่ไหมเองใช่ไหมแต่ว่านี้พระตั้งอยู่บ่ไปโพธิ์เวย์ไปไหว้พระกันพี่น้องมาได้จ้ามาทำบุญมาไหว้พระถอดรองเท้า take off your shoes นะไปเราเองเราได้ทานอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตได้ฟังเพลงที่สุดในชีวิตในพระนิพพานความสุขที่เราเองจะประสบจะมากตากรเด้อไม่ใช่เท่าสองเท่าจะล้านมึงอธิษฐานไปก่อนก็ได้ความสุขจะพุ่งพ้นมาอย่างมหาศาลจะเข้าสู่นิพพานได้ว่าหมดเลยจบเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเองตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เราก็จะค่อยๆเข้าใกล้พระนิพพานไปเรื่อยๆโอเค make a wish sit like this make a wishThis way, yes. Look at white path. Look at two, two. Okay, let's go. And COVID go come. Yeah. No, put it there. พี่น้องเขามีชุดบูชาผ้าไตรอะไรเงี้ย300 100บาทก็ดีนะนี่เสร็จแล้วใครอยากจะทำบุญมีตู้ไปรษณีย์ส่งบุญด้วยพี่น้องดูสิตรงนั้นน่ะตู้ไปรษณีย์ส่งบุญน่ะได้ไงเนี่ยตามกำลังศรัทธาพี่น้องพระยังเกาะช้างน้อยพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ่งดอกแค่สีแดงพี่น้องจ๋าเอาไปกินสิแสบบ่นี่พี่น้องดอกแค่สีแดงน่ะเห็นมั้ยกินได้หรือเปล่ากินได้อยู่เนาะใช่มั้ยเนี่ยพี่น้องจ๋าหลายๆเกิดเองตามธรรมสูตรธรรมชาติเนี่ยสวยนะน่าจะอร่อยนะเนี่ยเห็นป่ะเยอะเชียว25บาทนะเนี่ยไปจะได้พี่น้องมณีที่ผ้ามาไหว้พระที่เขาพระใหญ่ก็ไหว้พระกันไปเอาบุญเอาทานมาฝากพี่น้องจ๋าหวังว่าคงจะได้บุญได้กุศลกันทั่วหน้านะพี่น้องวันนี้ก็มาทำบุญไหว้พระใกล้ๆกับที่พักที่จอมเทียนนะพี่น้องเนาะกะหวังว่าพี่น้องคงจะนะมีความรู้สึกสุขใจอาจจะร้อนไปหน่อยพี่น้องเหงื่อฝอยออกฝอยเริ่มจะเขียวเลยพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจอยู่นี่ไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะคือหอดสปูดทุกคนนะจ๊ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย